นางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์น้ำฝนและปริมาณน้ำบริเวณตอนบนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่กรมชลประทานต้องเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์น้ำเหนือที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาณอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งสถานการณ์ฝนและพายุที่จะเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดและประกาศแจ้งเตือนประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ www.dds.bangkok.go.th ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในระยะนี้อย่างต่อเนื่อง